ไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถจะทำกำไรได้สูงสุดในรอบมากกว่า20ปีของไตรมาส2ที่ผ่านมาการยื่นขอเราจะแผนฟื้นฟูเนี่ยต้องดูงบการเงินก็ประมาณสิงหาเพราะนั้นสิงหาปีหน้าก็ต้องมาดูว่าผลประกอบการที่เราคาดหวังไว้ที่เราforecast ไว้เนี่ยมันจะเป็นไปตามนั้นไหมถ้าสิงหาหน้าผลประกอบการเป็นที่เราตามที่เราคาดที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถจะยื่นขอเราจะแผนฟื้นฟูได้สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเสาวลักษณ์กับรายการ Exclusive Interview แล้ววันนี้เราได้มายืนอยู่ที่การบินไทยนะคะซึ่งเคยประสบวิกฤตจนกระทั่งเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการแต่ว่าที่ผ่านมานะคะการบินไทยก็สามารถทำกำไรติดต่อกันได้4ไตรมาสแล้วแล้วอย่างนี้เขาจะออกจากแผนฟื้นฟูได้เมื่อไหร่และจะมีการขยายธุรกิจยังไงเรามาหาคำตอบกับคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเราไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชายนะคะครับค่ะเห็นว่าการบินไทยเนี่ยก็ผ่านการฟื้นฟูมาระยะหนึ่งแล้วไม่ทราบว่าความคืบหน้าของการบินไทยที่อยู่ในแผนฟื้นฟูตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างอะคะครับก็หลังจากที่เรามีการแก้ไขแผนไปครั้งที่2นะครับที่ศาลมีคำสั่ง20ตุลาปีที่แล้วก็มีการดำเนินการคืบหน้าเป็นไปตามแผนทุกอย่างข้อหลักเลยเนี่ยถ้าเรามีการชำระหนี้ไม่ตรงตามแผนเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดก็คือไม่สามารถจะออกจากแผนได้อันนี้เรามีไทม์ไลน์ชัดเจนส่วนของการดำเนินธุรกิจนะครับเราก็มีการจัดเตรียมทั้งตัวแอสเซทโดยเฉพาะเครื่องบินก่อนหน้านี้เราลดจำนวนเครื่องบินลงไปเยอะมากกับ100ลำตอนนี้กลับมาเหลือไวด์บอดี้เหลือปัจจุบันนี้ใช้ดำเนินการเนี่ย47ลำแล้วเริ่มแรกเนี่ยมัน45ลำแล้วก็ไปจัดหาเพิ่มเติมอีก2ลำซึ่งอยู่ในแผนการจัดหาระยะกลางก็คือตัว301ลำค่ะนะครับอันนี้ทำเพื่ออะไรครับซึ่งมันอยู่ในแผนธุรกิจในแผนฟื้นฟูอยู่แล้วนะครับก็ทำเพื่อให้การบินไทยเนี่ยสามารถจะกลับมาเติบโตได้นะครับอาจจะยังไม่เท่ากับ pre covid แต่อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการทั้งระหว่างกระบวนการฟื้นฟูและหลังที่ออกจากกระบวนการฟื้นฟูเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยบริษัทเราก็ไม่สามารถจะแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้เราไม่สามารถจะอยู่กับที่ด้วย capacity ที่จำกัดส่วนที่4ก็คือตัวการแปลงหนี้เป็นทุนต่างๆการเพิ่มทุนนะครับอันนี้เราก็จะดูว่าระยะเวลาไหนที่จะเหมาะสมที่จะเริ่มกระบวนการซึ่งตรงนี้มันก็มีหลายปัจจัยปัจจัยหลักเลยก็คือตัวความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการหากำไรนะครับจะเห็นได้จากตัวผลประกอบการที่ผ่านมาในครึ่งปีแรกส่วนสำคัญก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นบวกนั่นคือตามแผนฟื้นฟูแต่เราไม่สามารถจะมองแค่แผนฟื้นฟูเพราะเป้าหมายสุดท้ายเลยจริงๆก็คือกลับเข้าไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์ส่วนลงทุนเพิ่มมากเท่าไหร่ก็จะทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งในการเงินมากเท่านั้นผมยกตัวอย่างแผนฟื้นฟูบอกว่าทุนเป็นบวกบวกเท่าไหร่ล่ะบวก300 500มันก็บวกแล้วถูกไหมใช่ใช่แต่จะเข้าไปเทรดในตลาดซัพได้เนี่ยเราโครงสร้างทางการเงินความแข็งแกร่งทางการเงินเนี่ยมีความสำคัญนะครับอันนี้เราก็ต้องดูว่าช่วงจังหวะเวลาไหนที่เราพร้อมทุนติดลบอยู่ปัจจุบันเนี่ยประมาณ 56,200 กว่าล้านบาทนะครับสิ้นสุดไตรมาส2นะครับถ้าเทียบง่ายๆถ้าเรารับย้อนหลังนะครับส่วนของการแปลงหนี้เป็นทุน 37,500 ล้านบาทนะครับส่วนของกระทรวงคลัง 100% แล้วก็ส่วนของเจ้าหนี้สถาบันการเงินแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยอีกประมาณ 24.5% 2ก้อนนี้รวมกันเนี่ยก็ประมาณ 37,500เพราะฉะนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจากที่มีการแปลงที่เป็นทุนแล้วแอสซูมว่าเป็นวันนี้นะครับก็จะเหลือติดลบประมาณสัก 19,000 ล้านมาจากส่วนของการผลการดำเนินงานที่เหลือจนกว่าเราจะออกจากแผนเพราะนั้นเราก็มีการบ้านว่า 19,000 ล้านเนี่ยบริษัทจะสามารถทำกำไรเพื่อมาหักล้างกับส่วนผู้ถือหุ้นที่ติดลบ 19,000 นี้ได้เร็วเท่าไหร่อันนี้คือไม่สามารถจะกำหนดวันเวลาที่ชัดเจน
ได้นะครับแต่เป้าหมายเราเนี่ยก็จะดูอีกครั้งหนึ่งประมาณไตรมาส2หรือครึ่งปี67นะครับซึ่งถ้าดูจากประมาณการทางการเงินแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะวันนั้นหรือว่าเราจะสามารถทำ19,000เนี่ยให้เป็นบวกได้ไหมครับอันนี้ยังไม่รวมในส่วนของการเพิ่มทุนการเพิ่มทุนอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะมีอีก 30,000 กว่าล้านกว่า 40,000 ล้านครับถ้ารวมส่วนตรงนั้นเข้าไปนะก็บวกแน่นอนนะแต่เราอยากจะทำตัวให้ของเราก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนเนี่ยให้เป็นบวกก่อนครับก็คือต้องการที่จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นตัวนี้เป็นบวกก่อนแล้วค่อยมาระดมทุนเพิ่มทุนใหม่อีกครั้งมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าจะทำให้ผู้ที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์เดิมหรือนักลงทุนใหม่เนี่ยมีความเชื่อมั่นมั่นใจมากขึ้นก็จะทำให้ราคาหุ้นที่เราจะเสนอขายเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นบริษัทก็จะมีทุนสูงขึ้นราคาหุ้นก็จะดีขึ้นนะครับนั่นคือขั้นตอนที่เราวางไว้ตอนนี้การค้าเราจะเริ่มจ่ายเนี่ยคือกลางปี67แผนการชำระก็คือปีละ2งวดนะครับก็คือกลางปี67สิ้นปี67ค่ะนะครับส่วนเจ้าหนี้สถาบันการเงินก็จะมีการจ่ายเหมือนกันก็ปีหน้าเหมือนกันค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจ่ายหนี้เพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยการบินไทยมีภาระที่จะต้องชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูเนี่ยประมาณทั้งปีนะฮะประมาณ 10,000 ล้านบาท 10,000 ล้านบาทครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ว่าจะเห็นได้ว่าส่วนของเงินสดกระแสเงินสดในมือเนี่ยค่อนข้างสูงตอนนี้อยู่เท่าไหร่คะก็ตามงบก็ประมาณ 51,000 กว่าล้านปะสิ้นงวดค่ะสิ้นงวดมิถุนาสิ้นงวดมิถุนาประมาณ 51,000 กว่าล้านถามว่าสูงไหมสูงเมื่อเทียบกับอดีตแต่ต้องอย่าลืมว่าเราต้องมีจ่ายหนี้ปีหน้านะครับเราก็ต้องกันเงินสดนี้ไว้ด้วยนะครับเรื่องของเจ้าหนี้หุ้นกู้นี่ก็คงจะทยอยไปด้วยใช่ไหมคะหมายถึงเริ่มจ่ายปีหน้าด้วยก็ทยอยจ่ายตามปีที่เขาครบกำหนดแล้วเราขยายไปแล้วแต่รุ่นก็2ปีบ้าง3ปีบ้างแล้วแต่แล้วแต่รุ่นครับแต่รุ่นสุดท้ายเนี่ยจะหมดปี 74วันนี้ก็คือกำไรชัดเจนละกำไรแต่กำไรเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ยังไงก็ตามในไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถจะทำกำไรได้สูงสุดในรอบมากกว่า20ปีของไตรมาส2ที่ผ่านมานะฮะ4ไตรมาสติดกันอันนี้บอกอะไรบอกว่าไม่ใช่เราลดต้นทุนจนมีผลกระทบต่อการดำเนินงานเราสามารถจะยืนหยัดและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้มา1ปีโดยมีผลประกอบการที่ต่อเนื่องนะครับที่ดีต่อเนื่องแต่ยังไงก็ตามเราก็ไม่ได้ประมาทนะครับตรงนี้เราทราบดีว่าทุกอย่างเนี่ยมิชชั่นของบริษัทเนี่ย4พิลล่าเนี่ยนะครับส่วนที่เราทำดีได้มากที่สุดแล้วกันตอนนี้นะครับก็คือตัว costcompetitiveness คือการควบคุมต้นทุนให้แข่งขันได้นะอันนี้เราทำได้ดีมากหลังจากโควิดเนี่ยธุรกิจการบินกลับมาอย่างรวดเร็วใช่ค่ะเราก็ต้องเอาเครื่องบินออกมาใช้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงน้ำขึ้นนะเราก็ต้องรีบหาเงินเข้ามาเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เราก็ต้องเอาเครื่องบินออกมาใช้ไม่มีช่วงนั้นก็ไม่มีเวลาที่จะเอาเครื่องบินกลับมาเมนเทนให้ได้ตามสภาพของการให้บริการแต่สภาพของความปลอดภัยเนี่ยเราต้องทำอยู่แล้วเพราะมันคอมพลายกับกฎหมายต่างๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยการบินไทยมีเครื่องบินที่ใช้ในการดำเนินงานสักกี่ลำคะตอนนี้ไวด์บอดี้47ลำนะครับแนโรบอดี้คือลำตัวแคบอีก20ลำนั่นคือของไทยสมายครับตอนนี้เราวนของไทยสมายกลับมาที่การบินไทยแล้วเครื่องบินนะครับ4ลำที่เหลืออีก16ลำก็จะทยอยโอนเข้ามาที่การบินไทยซึ่งแผนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจการบินเนี่ยก็ดำเนินการไปได้ตามแผนนะครับเรียบร้อยนะอยากจะทราบไทม์ไลน์ชัดๆเจนว่าการบินไทยเนี่ยจะออกจากแผนฟื้นฟูยังไงบ้างที่บอกว่าเราจะคิดว่าเราจะออกจากแผนได้แล้วเราจะกลับเข้าไปเทรดในตลาดได้แล้วได้เมื่อไหร่อะคะครับเป้าที่วางไว้เนี่ยเนื่องจากว่าการยื่นขอจากแผนฟื้นฟูเนี่ยต้องดูงบการเงิน
ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับเราจะดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคาดว่าประมาณปิดงบเช่นเดียวกับปีนี้ปิดงบครึ่งปีที่เป็นทางการนะครับมันก็ต้องข้ามไปประมาณเดือนนี้เช่นเดียวกันก็ประมาณสิงหาเพราะนั้นสิงหาปีหน้าก็ต้องมาดูว่าผลประกอบการที่เราคาดหวังไว้ที่เราฟอร์แคสต์ไว้เนี่ยมันจะเป็นไปตามนั้นไหมถ้าสิงหาหน้านะครับผลประกอบการเป็นที่เราตามที่เราคาดที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถจะยื่นขอเอาจากแผนฟื้นฟูได้นะครับตัว key success factor อีกตัวนึงก็คือ EBITDA ลบค่าเช่าเงินสดจ่ายค่าเช่าเครื่องบินเนี่ยอันตัวนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ถึงเกณฑ์แล้วก็คือมากกว่า 20,000 ล้านบาทในรอบ12เดือนนะครับก็คาดว่าถ้าผลประกอบการคือมันล้อไปด้วยกันแหละครับถ้าผลประกอบการดี EBITDA ลบ lease payment ตัวนี้มันก็ดีตามไปด้วยใช่ใช่ก็คิดว่า2ส่วนเนี่ยก็สามารถจะมีตามแผนได้ไตรมาส3แต่ว่ามันต้องรอผลมันก็จะข้ามมาเป็นไตรมาส4ก็ไตรมาส3นะครับก็คือสิงหากันยาประมาณค่ะค่ะแล้วแผนที่จะกลับเข้าไปเทรดในตลาดล่ะฮะก็ต้องหลังจากที่เรายื่นออกจากแผนฟูก่อนแล้วก็ต้องยื่นทำไฟลิ่งกับทางกตใหม่นะครับก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนหลังจากออกจากแผนก็คือปลายปีแล้วใช่ปลายปีหน้าครับเราก็อาจจะเห็นก็อาจจะเร็วขึ้นนิดหน่อยครับแต่สิ่งที่ผมเคยเรียนก็คืออาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแต่เราต้องการความมั่นคงความยั่งยืนของการทำธุรกิจอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเรามั่นคงยั่งยืนมากเท่าไหร่เนี่ยส่วนของทุนผมก็จะบวกมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับที่ทางการฟื้นตัวของการบินไทยเริ่มเห็นชัดเจนการบินไทยก็ประกาศชัดว่าจะออกจากแผนฟื้นฟูในปลายปีหน้าพร้อมกับเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งแล้วต่อไปการบินไทยจะมีแผนรุกธุรกิจอย่างไรเราไปติดตามกันตอนต่อไปกันนะคะ